วันแรกในการเก็บตัวของสาวๆผู้เข้ารอบ12คนสุดท้ายมิสซี่ภูเก็ตเรามาทำกิจกรรมกันที่โรงแรมกระต่ายบีชรีสอร์ทแอนด์สปาครับและในคาบแรกในการเก็บตัวคือการละลายพฤติกรรมด้วยการฝึก acting โดยครูองค์และครูต้อมจาก The Artist ภูเก็ตเรามาดูบรรยากาศในคลาสกันเลยดีกว่าครับอยากมีใช่แค่นั้นได้ทั้งนี้เดี๋ยวไหวไหมฉันจะบอกว่าฉันง่วงมากเลยเธอฉันง่วงฉันง่วงมากฉันง่วงฉันง่วงมากเลยเธอฉันง่วงฉันง่วงมากโอ๊ยฉันละเจ็บหัวใจประเทศไทยหมายเลข3นางสาวธนดาเพชรพลาร้านขายเนื้อบังเหล็กของเข้าประกวดสวัสดีค่ะและในคลาสต่อไปคือการฝึกบุคลิกภาพและสอนการแต่งหน้าโดยพี่แจงผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าจากยูสตาร์ว้าว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 น้องๆจะสวยแค่ไหนกันเนี่ยหนูเราพักให้หนูไปเป็นตาหน่อยดีตาดีกว่าตาตาใช่จ้ะทำไมเราทำไมเราเป็นผู้หญิงแล้วคนที่มันคิดความหนูให้หนูพูดอะไรดีๆหนูเขินนี่ไงคนไทยไงธรรมดากันเลยนะครับแต่ละคนหลังจากผ่านการฝึกแค่2คลาสน้องๆก็เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อย่าลืมมาใจช่วยน้องๆกันนะครับช่วยเข้าไปโหวตให้น้องๆกันได้ที่ Facebook มีพับดิและอย่าลืมติดตามกันว่าในวันต่อไปน้องๆจะเจออะไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ